ยอมรับเลยว่าออกไปตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบเดินไปแล้วแบบเอ๊ะอยู่ถูกที่ป่ะถูกเลนหรือเปล่าวะหรือจะผิดเลนวะขอส่งโทรศัพท์ให้คนที่คือรู้สึกว่าตอนอัดไอวันช็อตอะตอนแรกไม่กล้าแบบนอกบทมากอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่าแบบว่าอ๋อมันพูดแบบนอกบทได้ก็เลยพยายามพูดแบบแค่ในบทอะไรเงี้ยเออเพราะมันก็เลยเหมือนสั้นๆยาวๆก็ขออภัยมันเป็นครั้งแรกอะทุกคนวันนี้แบบว่าพี่นายยังไปเรียกว่าว่าพี่อยู่เลยใช่บอกว่าสอนเต้นหน่อยได้ไหมตอนเป็นอะไรแล้วว่าพี่ว่าก็บอกว่าน้องนิววันนี้เป็นแบบว่างานจับมือครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันเป็นไงจับมือครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อรีวิวไหมให้รีวิวไหมอ่ะส่งต่อส่งวนข้างหลังมาส่งต่อ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 เอาไม่ใช่แต่คุณเคยดูไหมส่งให้คนที่ขำอะไรขำฉบัดขำโชว์ขำสงักขำซุก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 ส่งโทรศัพท์ให้คนที่ไม่รีวิวก่อนเอ้าโอ้โหพี่โอเครีวิวนะคะก็คือวันนี้นะคะจับมือครั้งแรกตอนแรกยอมรับเลยว่าออกไปตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบเดินไปแล้วแบบเอ๊ะอยู่ถูกที่ป่ะถูกเลนหรือเปล่าวะหรือจะผิดเลนวะแล้วก็หันซ้ายหันขวาแล้วก็ถูกแหละเพราะไม่มีคนมาแล้วจะถูกเลยไม่ใช่หมายถึงว่าแบบว่าไม่มีเมมเบอร์ไม่ใช่หมายถึงไม่มีเมมเบอร์คนอื่นมายืนที่เราก็เชื่อแบบโอเคคงถูกเลนแล้วแหละชวนงงมากเลยไม่ใช่ไม่เป็นเพราะคนอื่นไปที่นี่เราย่อย่อคำตอบมันอยู่ใน7พารากราฟแค่ไม่ถึง2คำนั่นแหละแบบไม่มีไงก็เลยแบบผ่านใจว่าอ่ะโอเคก็น่าจะเป็นที่ของเราแล้วแหละทีนี้ก็นั่งแล้วก็แบบว่าโอเคก็เริ่มมีแฟนคำมาหาแล้วก็แบบว่าอ้าดีใจแล้วก็เลยในหัวก็แบบว่าเอ้ยทำไงดีผมไม่เคยอ่ะต้องทำอะไรบ้างนะทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างงี้ใช่ทุกคนถ้าทุกคนเห็นหนูเป็นผู้ไม่ค่อยรู้เรื่องก็ตามนั้นค่ะตอนนี้หนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะคะหนูก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมพรุ่งนี้หนูก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนมาหาหนูด้วยนะคะตื่นเต้นทำเวลาดีมากทำเวลาฉันว่าเอาแบบว่าพูดเร็วมากใครจะที่ไหนก็มาดูเพื่อนนี่ทำไมพูดไม่ทันเนี่ยพูดเป็นปกตินี่คือพูดกันไม่เห็นคือนั่นตัวไข่มุกว่าที่บอกว่าปกติไม่ค่อยพูดเพราะพูดไม่ทันตอนเนี้ยไม่มีใครพูดทันไข่มุกเหมือนกันเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ยอมพูดมันจะไม่มีใครได้พูดกันเลยถูกมากก็คือติดเชื้อไปทุกคนอ่ะคือแบบว่าตอนที่อยู่ด้วยกันก็คือพูดเร็วมากแบบมากๆๆไม่มีใครพูดเรื่องเดียวกันไม่มีใครตอบคำถามก็เล่าไปเล่าก็เป็นสีแดงไงคนละเรื่องแบบสีเรื่องแต่ว่ามันคุยกันแล้วเรื่องยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไข่ก็กลายเป็นสีแดงแล้วทุกคนเรื่องอะไรรอแหลมส่งให้เพื่อนได้ยังโอเคโอเคต่อขอส่งโทรศัพท์ให้คนที่โทรอะไรวะไม่ทำได้หรอโหหน้ามืดมากขอเพื่อนขอแสงเพื่อนขอแสงหิวแสงมากเออแบบเร็วๆแบบรวดเร็วเร็วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดองน้ำมองไม่เห็นอ๋อรู้สึกตื่นเต้นมากตอนแรกกูไม่มีคนมาก็เลยไลน์หาอดีตเมื่อคืนว่าทำไงดีถ้าไม่มีคนมาไม่คือที่ตอบไปว่าอะไรนะแบบว่าจะบ้าหรออะไรอย่างงี้แต่ว่าเออก็ขอบคุณที่ทุกคนมาหานะคะรู้สึกดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนไม่จริงแหละแล้วคือรู้สึกว่าตอนอัดไอวันช็อตอะคือไม่รู้ว่ามันต้องพูดประมาณไหนเออไม่รู้ว่าต้องพูดแบบประมาณไหนก็เลยรู้สึกว่าพูดไปสั้นมากคือตอนแรกไม่กล้าแบบนอกบทมากอะไรเงี้ยแล้วแบบเห็นทุกคนอะเลือกอันที่เหมือนแบบเป็นเพลงบอนเดอร์เลสกันซะเยอะก็เลยงงว่าทำไมทุกคนเลือกอันนั้นซึ่งคือเหมือนทุกคนบอกมันยาวสุดก็เลือกนั้นซึ่งไม่รู้ว่าแบบว่าอ๋อมันพูดแบบนอกบทได้ก็เลยพยายามพูดแบบแค่ในบทอะไรเงี้ยเออเพราะอันมันก็เลยเหมือนสั้นๆยาวๆก็ขออภัยมันเป็นครั้งแรกอะทุกคนปกติเราก็ไม่ได้มันเป็นคนอ่านเนาะเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบพูดอะไรเงี้ยเออก็เลยบอกพรุ่งนี้ขอเดี๋ยวแก้ตัวพรุ่งนี้ใหม่นี่มีสตาร์ทอีกทีได้ไหมขอส่งก็ส่งโทรศัพท์ส่งโทรศัพท์ให้คนที่เต้นมือเดียวโอเคมุนลีมากทำไมถึงไม่ใช่เพื่อนกันแบบอย่างรวดเร็วเพราะหนูไม่ได้ทาลิปนะคะก็คือตอนแรกอ่ะตื่นเต้นมากเหมือนกันพอรู้สึกว่าแบบไม่เคยจับมือแล้วก็รู้สึกแบบกลัวแบบเดทแอร์อะไรเงี้ยก็แบบว่ามีคนเข้ามาคุยแล้วเราก็จะแบบไม่รู้ว่าจะคุยอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเหมือนแบบได้มาคุยจริงๆก็พี่ไม่พูดไม่เป็นไรค่ะหนูพูดเองก็พูดไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยยิ่งแบบว่าวันช็อตอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเบื้องหลังโอไฟสั่นด้วยเพื่อนต้องการแสงแล้วก็วันช็อตอะไรเงี้ยคือหนูอ่ะรู้แต่แรกแล้วว่าหนูสามารถพูดไปได้เรื่อยๆหนูก็เลยบอกพี่เขาว่าแบบไม่พูดตามนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าหนูอ่ะรู้สึกว่าหนูไม่สามารถแบบมีสมาธิกับบทได้หนูก็เลยพูดไปเรื่อยๆแบบบางอันมันก็อาจจะไม่มีเนื้อหาใจความอะไรนะคะแต่ก็รักทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาหาค่ะเยี่ยมมากอ่ะส่งโทรศัพท์ให้เจ้าของโทรศัพท์ยาวโอเคงานหนูก็รู้สึกแบบว่าเขาพูดเหมือนเ
ว่าขอบคุณทุกคนมากเลยเหมือนแบบตอนแรกก็กังวลนิดหน่อยว่าแบบมันยังไงอะไรเงี้ยแบบจับมือครั้งแรกอะไรอย่างงี้แล้วก็รู้สึกว่าอึดกลัวเหมือนกันกลัวแบบว่าคาดหวังแล้วก็แบบกลัวผิดหวังอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบตื่นเต้นนิดหน่อยแบบหายใจไม่ทันก็แย่งคนที่แบบว่าเข้ามาแบบจับมือคุยโอ้โหเพื่อนแบบมันสว่างขึ้นอ่ะขอโทษอ๋อแล้วที่จะปิดตรงนี้กันโอเคก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณมากแบบใช่แบบมันแบบว่ามันแย่งพูดเหมือนเลยอะไรอย่างนี้แล้วปกติคนคือเหมือนหนูพูดไปแล้วเพื่อนมันก็พูดเรื่องของมันอะไรเงี้ยใช่ปะคะมันก็เลยชินเข้าใจป่ะแต่ทุกคนอะคือเงียบแล้วเพื่อนหนูพูดแล้วหนูก็เลยรู้สึกผิดที่แบบว่าเฮ้ยหนูใช่หนูไปแย่งแบบทุกคนพูดอะไรเงี้ยปกติคือเพื่อนหนูมันพูดสู้ไงพี่แบบวันหลังพี่ต้องแบบสู้หนูละอย่าไปยอมนะคะอย่าไปยอมเราอย่าไปยอมอ่อนข้อแบบโลกใบนี้มันไม่ได้ใจดีกับเราดังนั้นสู้ค่ะอย่าไปยอมค่ะหญิงอย่าไปยอมสู้มาหนูบอกเลยว่าหนูสู้เท่าไหร่พี่สู้สุดไลฟ์โพสต์ใช่แบบว่าสู้มาเลยนี่แหละมันคือความสนุกของการใช้ชีวิตเน่เพราะว่าวันนี้นะคะพี่แนวเนี่ยเขาบอกว่ามักเน่มากเพราะว่าวันนี้แบบว่าพี่แนวยังไปเรียกว่าพี่อยู่เลยใช่บอกว่าสอนเต้นหน่อยได้ไหมนั่นเป็นอะไรหรอว่าพี่แนวก็บอกว่าน้องแนวพี่ว่าเรียกน้องแนวแล้วหนูก็เลยขันพี่ว่าเดินเป็นเกินเลยน้องเล็กจะเป็นให้ได้เลยน้องเล็กถูกนะคะหมูบอกเลยหนูคือน้องเล็กบีนเคฟูเตสforever น้องเล็ก forever จะเป็นให้ได้แต่พี่น่าตัดหน้ามาไอ้ตัดผมสั้นแล้วแบบกลับหน้ามาแล้วมันดูแบบเด็กลงจริงจริงแฮปปี้ตอนนี้ทันไหมแฮปปี้ทันทุกคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้เธอจนคือถ้าจะร้องร้องให้จบทุกวันที่สนใจเอาไว้ด้วยว่าก็แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใส่ญี่ปุ่นด้วยขอให้เจ็บป่ะเจ็บไปความตัวเองของเจ๊เหรอท่านเจ้าบีโอเมนิโตก็ใส่มาสเอ้ยอ่ะใส่เยอรมันหน่อยได้ไหมซุ่มเก็บวอชทากฟิลกลึกเย้คุณจะรู้ได้ไงมันไม่ได้พูดมั่วไม่มั่วค่ะภาษาอาหลีภาษาอะไรและยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Food Head